แต่มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอ่ะเรามาดูนะคะอยู่ในเรื่องอะไรเรามาดู home and family วันนี้ home and family เราเรียนรายละเอียดไปเกี่ยวกับเรื่อง home house home or house ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามารู้จักคำว่า family 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 again everybody repeat after me family family Good. Spell family again. F-A-M-I-L-Y. Oh. Family. Very good. Do you have family? Do you have? Do you have family? Yes or no? Yes. Yes. Okay. ทุกคนมีครอบครัวใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฉันเป็นครอบครัวใหญ่ Oh, my family is big. บางคนบอกฉันมีครอบครัวเล็กๆMy family is small นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีครอบครัวแล้วคุณบอกเอ๊ะสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างเรียกก็ต้องรู้ How many people are there in your family? How many people are there in your family? ถามว่ามีสมาชิกกี่คนในครอบครัวของนักเรียนถ้าบอกโอ้ my family is big โอ้หนูมีครอบครัวใหญ่ There are 10 people in my familyมี10คนบางคนบอกว่า my family is small ฉันมีครอบครัวที่เล็ก there are 3 people in my family มีทั้งหมด3คนมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดู the member member คือสมาชิกในครอบครัวนะคะโอเค before you study them you chatting with your friends ขณะนี้เราจะเอาหัวข้อเรื่องขึ้นก่อนให้นักเรียนเตรียมตัวว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันในหัวข้อนี้นะคะวันนี้เรามารู้จักนะคะ We should know your family, my family, our families, and their families. มารู้จักครอบครัวของฉันของคุณของเขาของพวกเรานะคะเราว่าเป็นอย่างไรครอบครัวKissing with your friend and invite your friend again. เรามาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็เชิญเพื่อนไปทางก่อนคุณครูจะมีประโยคให้เรียนทุกวันเรียนจะได้ฝึกทำไมลูกฝึกดูประโยคเอ๊ะเวลาจะทักทายเพื่อนเราสามารถพูดอะไรได้นอกจากคำว่า good morning hello hi เราสามารถอวยพรเพื่อนได้ไงบ้างอ่ะดู Good morning, everybody. We wish all happy and healthy for you and your family. วันนี้ก็อวยพรให้กับเพื่อนๆ นักเรียนที่อยู่ปลายทางให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนด้วยไหมคะอวยพรทั้งครอบครัวของเพื่อน your family พร้อมกับครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ Good morning, everybody. We wish all happy and healthy for you and your family.โอเคนั่นเองคงเข้าใจประโยคเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะคุณครูได้อภิปรายไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะโอเค next invite your friend againไหนคลาส G R A D E อ่านว่าคลาสหรือเปล่าคะอ่านว่าอะไรลูก G R A D E อะไรลูกนักเรียนไหมนักเรียนท่องเป็นนกขุนทองนี่ฝึกเปลี่ยนรูปประโยคแล้วอะไรคะนกขุนทองจะท่องเจ้า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 เลย Welcome the to the sixth grade 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 G R A D E grade เอ๊ะคุณครูเรียนเรื่องนี้อย่าง grade ในเรื่องของ personal information รู้จักบอกข้อมูลตัวเองได้เรียนอย่างลูกหมายถึงอะไร What does this mean grade หมายถึงอะไรฮะชั้นหมายถึงชั้นชั้นปีที่เท่าไหร่ลูกนักเรียนดิชั้นปีที่เท่าไหร่ปีที่6วันนี้คุณครูเอาอะไรมาใส่ ordinal number ก็คือคำว่า6เห็นไหมคะเห็นยังคะ S I X T H 6 again 6 6ต้องตามด้วยนะคะ6ordinal number เดี๋ยวเราจะมาเรียนรายละเอียดอีกครั้งในที่มงเวิร์ดฟันนะคะ
Welcome to the Secret in English class of Wang Kai Kangwon School on Wednesday, June the 8th, 2011. Again, everybody, let's read. เขียนคำว่า8แม้ครูออกเสียง the 8ก็คือเราใช้ article the นำหน้าใช่ไหมเวลาอ่าน ordinal number นะคะจำไว้เลยอ่านตัวระดับเลขที่จะต้องมี article the นำหน้าอ่าน the 8นะถ้าอ่าน the เพราะว่าลงขึ้นต้นด้วยอะไรลูกอะไรคะสระคือตัวอะไรตัว e e i g s t h นะคะออกเสียง ordinal number the 8โอเค on Wednesday June the 8 2011อ้าวนะคะพบมาถึงที่8แล้วเดือนมิถุนายนแล้วเข้าถึงเกือบถึงกลางเดือนหรือยังลูกกลางเดือนแล้วนักเรียนได้อะไรหรือยังถึงกลางเดือนแล้วได้อะไรหรือยังนะคะได้ยังได้แล้วนะทุกคนต้องได้แล้วโอ้โหมาถึงกลางเดือนมิถุนายนแล้วหมดไปแล้วพฤษภาคมเราเริ่มมิถุนายนแล้วนี่วันที่8แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วนะที่จะเรียนกับคุณครูและได้ภาษาอังกฤษไปมากแล้วนะคะต้องฝึกจำไม่เลยเรียนภาษาอังกฤษต้องฝึกนะลูกถ้าไม่ฝึกไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอเค family family เห็นไหมเช่นคำว่า family นี่ก็คือ the is the family นี่ก็คือ family เป็นอะไรลูกครอบครัวโอเคนี่ก็คือ these are family too นี่ก็คือครอบครัวเหมือนกันอาจจะเป็น big family small familyใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่ามีครอบครัวใหญ่บางคนก็มีครอบครัวเล็กโอเค This is the family too This is a big family This is a small family และนักเรียนล่ะนักเรียนเรามีครอบครัวเล็กหรือใหญ่ Is your family big? Is your family big? ถามหลายคนบางคนบอกว่าไม่รู้คุณขึ้นต้นว่า isIs your family big? ครอบครัวหนูใหญ่หรือเปล่า ถ้าหนูใหญ่หนูตอบว่าอะไรคะ Yes โอ้ครอบครัวหนูใหญ่ Yes My family is big แต่บางคนบอกครอบครัวหนูเล็กก็บอกว่า No My family is small ไม่หรอกแต่ครอบครัวหนูทำไมของฉันทำไมลูกเป็นครอบครัวที่เล็กอีกข้างหนึ่ง big small big ก็คืออะไรลูกใหญ่ไหนเราบอกครอบครัวใหญ่พูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครอบครัวของนักเรียนเลย my family is big ถ้าครอบครัวของนักเรียนเล็กกันลูก my family is small okay big or small เดี๋ยวเรามาดูbig small เราเคยได้ยินมาแล้วนะเราจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ family โอเคมาดูความหมายของครอบครัวก่อนนักเรียนรู้อ๋อ family it means ครอบครัวก็รู้ความหมายแล้วแต่ in English เราหมายถึงอะไรให้ละเอียดนิดนึงโอเคให้ตรงนี้ก่อนEverybody, repeat after me again. A family is a group of. A family is a group of. เวลาอ่านนักเรียนต้องดูนะลูกถ้าไม่ดูแล้วก้มหน้าอ่านได้ไหมไม่ได้อ่านแล้วต้องดูตัวนี้เขียนคำว่า group. เราที่รู้ว่าตัวนี้ group สะกดอย่างไรแต่นักเรียนก้มหน้าอ่านแล้วนักเรียนไม่ได้นะคะบางคนก้มหน้าอ่านเก่งมากเลยแสดงว่าเขียนได้เดี๋ยวต้องออกมาเขียนให้คุณครูดู Our family is a group Our family is a group Of people Of people Who live together Who live together Again Our family is a group of people
together. Together. Again. Our family is a group of people who live together. Quickly. Again. เร็วอีกครั้งหนึ่งให้เร็วกว่านี้บอกว่ากรุ๊ปอะไรนั่นเลยแบ่งกลุ่มหรือแบ่งกรุ๊ปทีเข้าใจความหมายไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า a family ครอบครัวหนึ่งก็เป็นกลุ่มของของใครลูก people ของใคร people ของประชาชนหรือของคนนะคะที่ซึ่งที่ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มของคนคนกลุ่มหนึ่งที่ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันจริงไหมเช่นนักเรียนอาจจะในกลุ่มนักเรียนจะมีใครมี father mother แล้วก็ grandfather grandmother brother sister ใช่ไหมคะ uncle aunt นะคะเพราะฉะนั้นรวมเป็นอะไรลูกเป็น family เป็น a family เช่นเดียวกันนะคะมันก็บอกว่า a family is a group of people who live together อย่าลืมนะคะครอบครัวก็หมายถึงคนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะเอาไป a family often has a father a mother and their children เก่งแล้วเก่งแล้วอ่านแล้วไม่ดู a family Often has a father. A mother. And their children. คุณครูบอกว่าไงลูกส่วนมากส่วนมากครอบครัวจะทำไมประกอบไปด้วยใครด้วยมีใครบ้างมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็อะไรลูก their childrenลูกๆเด็กๆที่อยู่ในบ้านก็คือลูกๆของเขาทั้งหลายนะคะนะต่อไป next เรามาดู everybody is a member of the family is mean member หมายถึงสมาชิกดังนั้นคุณครูบอกว่าอะไรลูกบอกว่าอะไรตอบสิคะบอกว่าอะไรลูกทุกคนทำไมลูกบอกมาทุกคนก็เป็นสมาชิกในครอบครัวถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยนักเรียนก็เหมือนกันในครอบครัวนักเรียนนักเรียนก็ถือว่านักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งเช่นเราบอก I am a member of my family ใช่ไหมI am a member of my family. คุณครูก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของคุณครูและนักเรียนล่ะเป็นสมาชิกไหมลองเป็นลองตอบพร้อมกันสิคะ I am สมาชิกภาษาอังกฤษว่าอะไรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนกล่าวถึงนักเรียนคนเดียวใช่ไหมลูกดังนั้นต้องมีอะไหมลูก I am a member of my family again I am a member of my family I am a member of my family ตัวฉันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของฉันเพราะฉะนั้นฝึกไว้ลูกประโยคมันไม่ได้ห่างไกลกันมากเราฝึกเข้ากับตัวนักเรียนเองนะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนแล้วก็ฝึกให้กับตัวนักเรียนเองอ่ะยกตัวอย่างเช่น family นี่ก็คืออะไรลูก